สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งในรายการสิงห์ไอดอลครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเด็กพิเศษเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการการสอนการดูแลเอาใจใส่ที่มากกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณครูท่านหนึ่งครับที่ถึงขั้นสละเวลาของตัวเองแล้วก็ไปเรียนด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจเด็กพิเศษทุกๆคนแล้วก็อยากจะสอนให้พวกเขาเนี่ยมีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณครูมุกแพลวอมรรังสฤทธิ์ครับบ้านครูมุกหรือคุณแพลวอมรรังสฤทธิ์เป็นสังคมเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยเด็กพิเศษหรือที่เรามักจะคุ้นหูกับคำว่าเด็กออทิสติกครับซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการด้านการสื่อสารภาพและความสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้านครูมุกจึงเป็นสถานที่เรียนรู้ของเด็กเหล่านี้เพื่อฝึกทักษะให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับก็วันนี้ครับเราก็ได้มาบุกถึงบ้านของคุณครูมุกครับคุณครูที่สอนเด็กพิเศษนะครับสวัสดีครูมุกครับสวัสดีค่ะโอ้ยพูดถึงตอนแรกเข้าใจว่าเป็นครูนี่ต้องแบบว่า30อัพ40อัพแน่นอนแต่ว่าพอมาเจอนี่ยังเด็กรุ่นเดียวกันอยู่เลยใช่ไหมค่ะก็อยู่ในสมัยใหม่แล้วค่ะแบบคุณครูไม่จำเป็นต้องมีบทบาทแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่แว่นใช่อะไรเด็กๆเขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่ได้มาเรียนแบบคำเคร่งอะไรเงี้ยเขารู้สึกรีแลกซ์มากกว่ากับการที่มาเจอคุณครูคนนี้นะมาเล่นกันนะสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ถ้าสอนเด็กพิเศษจะต่างจากเด็กทั่วไปไหมโอ้โหต่างมากเลยค่ะน้องๆ1คนเนี่ยเทียบได้กับเด็กทั่วไป10คน เด็กๆ7คนเหมือน70อะค่ะประมาณนั้นเลยหมายความว่าคือเขาจะสนมากโหทั้งมีทุกรูปแบบอะค่ะแต่ก่อนที่จะมาเป็นคุณครูได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเล่าย้อนนิดนึงแล้วกันโอ้โหได้เลยถึงตอนเด็กๆเมื่อกี้เจอคุณแม่โอ้ยคุณแม่เมาสนุกมากคุณแม่ก็เล่าบอกน้องมุกนะตอนเด็กๆนะอุ้ยเป็นคนรักเด็กตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วคือมันเป็นนักสอนไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือหมายความว่าเราก็ยังเด็กอยู่ใช่ตอนนั้นเด็กแต่เราก็เจอเด็กสอนเด็กค่ะอะไรเงี้ยเหรอตั้งแต่เด็กตอนเข้ามหาลัยนี่อย่างแรกเลยไปสอบตรงศิลปกรรมศาสตร์มสวนักแสดงอยากเป็นกำกับยังอยู่ค่ะยังแบบวายอยู่ในวังวนเพราะว่าไปเรียนการแสดงไปอะไรยังอยู่ในวังวนนั้นคือเรียกว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่คุณแม่ส่งไปเรียนที่นู้นที่นี่อ่ะร้องเพลงได้ละแสดงได้ละดังนั้นเฮ้ยเรามีความสามารถในตัวแล้วใช่เราไปเรียนให้มันเพิ่มเติมอีกดีกว่าแต่พอรู้สึกเฟลที่สุดคือไปเป็นคนมั่นใจไงคะรู้สึกว่าได้แน่นอนพอไปสอบตรงไม่ได้ไม่เอาละไม่เรียนแบบทิ้งเลยเหมือนวัยรุ่นนะคะแบบคือต้องได้อะพอไม่ได้ปั๊บไม่เอาละไม่รู้จะเรียนอะไรไม่เอาละไม่เรียนเอาแล้วเรียนอะไรอะคือตอนนั้นก็ที่บ้านก็เลยบอกเอ้ยไปเรียนเอกชนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไม่เอาลองยื่นคะแนนเอ็นดูยื่นแบบไม่ดูคณะยื่นแบบดูคะแนนเลือกมหาลัยก็ยังอยากศิลปากรนะอยากได้ศิลปากรเลือกมหาลัยแล้วก็ใส่คะแนนเอาไม่ได้ดูคณะเลยจริงๆแล้วไม่ดีเลยนะคะแบบเนี้ยคือแบบเหมือนว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะคือแบบคือความจริงที่เรียนอยากเรียนก็เหมือนอย่างที่แม่บอกถูกต้องคือเฮ้ยถ้าอยากเรียนด้านแสดงด้านกำกับก็ไปเรียนเอกชนไปถ้าไม่ติดมหาลัยรัฐบาลถูกป่ะแต่นี่ดันแบบถ้างั้นก็ลงคณะโม่ๆไปเลยแต่จริงๆเอาคะแนนที่มันใกล้ๆกับที่เราเองมีคะแนนใช่ความจริงมันไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่เลยคือถ้าถามว่าทรมานไหมคือมันก็เป็นการเรียนที่ไม่มีความสุขตลอด4ปีเต็มด้วยความที่เราไม่ชอบเลยนโยบายที่ดินการจัดการที่ดินเราก็เริ่มรู้สึกในชุมชนมีอะไรแล้วตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสมากคือเพื่อนคุณแม่เนี่ยทำมูลนิธิอยู่เป็นมูลนิธิ Cross Culture Solution เป็นมูลนิธิที่นำคนต่างประเทศเนี่ยเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือคนพิการในเมืองไทยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แล้วเขาต้องใส่จ่ายตังค์นะคะจ่ายตังค์เข้ามานะไม่ถูกด้วยแล้วถ้าเขาเป็นใครเนี่ยเขาจ่ายตังค์เข้ามาเพื่อมาดูแลของคนคือตอนนั้นเหมือนเริ่มสะกิดว่าเฮ้ยเยอะนะแล้วเราไปเห็นตามชุมชนตอนลงพื้นที่หนักสุดเคยเห็นเด็กคนหนึ่งถูกผูกอยู่ที่หัวบันไดจำได้แม่นเลยคือเราก็ถามว่าเขาเป็นอะไรแม่เขาบอกเขาเป็นบ้าแล้วบอกว่าเฮ้ยมีด้วยหรอก็แบบว่าเนี่ยเขา
ออกแนวแบบคลุ้มคลั่งแบบมีแบบโวยวายเขาก็เลยต้องแบบจัดการแบบนั้นอะไรแบบนี้เราก็เลยตอนนั้นขึ้นลงไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็แค่มองว่ามองมันมีแบบนี้ด้วยพอยิ่งมาคุกคีในอันนี้เลยยิ่งรู้สึกว่ามันมีในเมืองไทยมีเยอะมากซึ่งเคยได้คุยกับจิตแพทย์ท่านนึงคือเหมือนเป็นรุ่นพี่นะเขาก็บอกว่ามันมีอย่างนี้เยอะมากคือด้วยความที่พ่อแม่ไม่รู้เข้าใจว่าลูกเป็นบ้าต้องผูกไว้แต่ในความเป็นจริงมันรักษาได้ถ้าแค่เพียงมาหาหมอก็จะเอายาไปกินก็จะเป็นแบบว่าปกติได้แต่คนดันไม่รู้เยอะคิดว่าเป็นบ้าเป็นโรคจิตต้องผูกไว้ต้องล่ามโซ่ใช่จะคิดว่าแบบว่าจะต้องเด็กค่อนข้างมีฐานะหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วจริงๆไม่เกี่ยวนะคะตามชุมชนหรือในหมู่บ้านมีเยอะมากแต่เขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยตัวตนว่าน้องมีภาวะนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในความเป็นจริงคนที่เป็นโรคอย่างนี้คือบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงหรือเปล่า มันมีหน่วยงานที่มันรักษาได้อยู่แล้วถูกต้องไหมที่มันแบบว่ายื่นมือมาช่วยตอนนี้ในเมืองไทยมีเยอะมากค่ะอะไรเงี้ยนะดังนั้นวันนั้นเราได้เห็นภาพว่ามีเรื่องราวอย่างนี้อยู่เราก็เลยว่างั้นเข้ามาทำอย่างเงี้ยเหรอก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆพอเริ่มรู้สึกปะเราได้ไปคุยกับครูที่เขาเป็นครูทางเนี้ยตอนเราพาอาสาสมัครไปอาสาสมัครเราเหมือนเป็นช่วยทาสช่วยแปลอะไรเงี้ยเราคุยแบบคุณครูเรียนที่ไหนคะเขาบอกว่าตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยนอกจากราชภัฏที่เป็นฝึกครูแล้วมีที่หนึ่งคือชื่อมศวของมศวเป็นเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงแล้วเขาก็จะเปิดแค่3 ปีเนี่ยเวียนมา1ครั้งคือบอกว่าลองไปดูสิแล้วก็นั่นแหละนั่นคือจริงๆจังๆเลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตอนเรียนอยู่ปี3หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูทุกอย่างว่าศึกษาดูว่าเออเขารับไหมยังไงอะไรเงี้ยแล้วปีที่เปิดเป็นปีแรกที่รับเด็กคณะอื่นเพราะว่าคนที่มาเรียนต้องมีพื้นฐานอะหมายความว่าเราเรียนครบคู่กันไปมันเหมือนคล้ายๆเป็นเซอร์ติฟิเคทพิเศษไม่ใช่คือตอนนั้นคือมันเป็นปริญญาโทแต่ตอนนั้นยังไม่จบปริญญาตรีอ้าวแล้วเราเรียนได้ไงก็ยังไม่ได้เรียนค่ะตอนคือหาข้อมูลหาข้อมูลดูว่าเราจะทำยังไงที่เราจะไปเรียนได้ก็ทางเดียวคือเราต้องจบปริญญาตรีอย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะไปเรียนต่ออันนู้นแล้วมันคาบเกี่ยวไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่า3ปีสมมติถ้าเราจบดันมันเพิ่งผ่านไปรับสมัครไปปีที่แล้วถ้าเกิดเราต้องรออีก2ปีถูกป่ะอย่างนี้ใช่ป่ะมันเป็นอย่างนั้นไหมคือแต่มันเป็นโอกาสค่ะเขาเปิดรับปีหน้าพอดีแล้วซึ่งเราจะต้องจบปีหน้าเราก็เลยดูว่าต้องศึกษาหาข้อมูลอะไรบ้างตั้งแต่วันนั้นจนถึงเรียนจบปี4อ่านแต่เรื่องเด็กเนี่ยค่ะอย่างเดียวเลยคะแนนปี4ไม่สนใจแล้วแบบคือเอาคือแทบปล่อยเลยใช่ค่ะอย่างนั้นจริงๆอีกนิดเดียวได้เกียรตินิยมขาดไป 0.1 แต่โกรธว่าเราทิ้งอะตอนปริญญาตรีอะขาดไป 0.1 อะค่ะได้เกียรตินิยมแต่ไม่ได้ก็รู้เลยว่าตัวเองไม่ได้แบบไม่ได้สนใจเลยเพราะมุ่งว่าจะต้องสอบอันนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเส้นทางว่าเราเบนสายละใช่คือไอ้อันเก่าอะรู้อยู่แล้วแหละว่าเรียนจนให้มันผ่านๆให้มันจบเฉยๆแต่ไอ้สิ่งที่เราอยากทำคือสิ่งที่กำลังจะเรียนอยู่ที่ปริญญาโทค่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มันเหมือนเป็นชะตาลิขิตหรือเปล่าที่ทำให้เราเลือกคณะแบบมั่วๆแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วทำให้ปี3เราได้ไปฝึกงานตรงนู้นอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นชะตาที่ลิขิตมาหรือเปล่าเออแล้ววันนี้เลยได้มาทำสิ่งที่ตัวเองชอบไม่งั้นวันนี้อาจจะเห็นน้องมุกไปเล่นหนังเล่นละครจริงๆก็เคยคิดอยู่ตลอดนะคะว่าวันนึงถ้าเราไม่เดินสายนี้เราจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมแล้วเพราะเราเป็นคนค่อนข้างแบบมุ่งมั่นตอนสอบเนี่ยที่บ้านกังวลใจมากกลัวว่าไม่ได้แล้วจะผิดหวังขนาดไหนเท่ากับว่าตอนนี้นี่ก็ใกล้ๆเคียงกับปัจจุบันแล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวลองมาติดตามกันเบรกหน้าว่าคุณครูมุกในทุกวันนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยตอนช่วงปริญญาโทเขาเป็นยังไงเขาศึกษาเพิ่มเติมกันอีกเยอะแค่ไหนครับช่วงหน้าในสิ่งไอดอลครับกับคุณครูมุกคุณครูเด็กพิเศษครับสนับสนุนโดยสิง